หรือแม้แต่การใช้มือถือในการถ่ายรูปเองก็ตามนะคะวันนี้เราจะรวมคนกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ที่โถงด้านหน้าของ Yellow House เลยตรงนี้อย่างที่เห็นแน่นอนว่าเราจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าโฟโต้ทอล์ควันนี้มี3ช่วงด้วยกันค่ะแขกรับเชิญน่าสนใจทั้งนั้นเลยหลากหลายมากๆอย่าลืมมากันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราขอพาทัวร์แล้วกันนะคะเราจะไปบริเวณที่จัดมาร์เก็ตค่ะอันนี้เอ็มพาทัวร์งานของอลิสทอยนะคะทางแฟนเพจแล้วก็ทางอินสตาแกรมเลยนะคะขึ้นมาที่ชั้น2ค่ะงานที่สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปมากันได้เลยนะคะวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้กับอลิสแน่นอนว่าปกติชั้นนี้นะคะจะเป็นชั้นที่เราจัดเอ็กซิบิชันกันเดี๋ยวจะพาไปชมงานนะครับชื่อว่าเปิดโดยพี่มาเชนนะคะจัดอยู่ด้วยก็สามารถมาแสดงศิลปะพร้อมกับเจอผู้คนมากมายนะคะศิลปินและคนที่รักการถ่ายภาพของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มไปที่ดูหน้าเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเล่นฟิล์มนะคะก็หมดแล้วจริงๆแล้ววันนี้เราจะมาถ่ายได้ตอนนี้ก็มีพวกสินค้าหายากนะครับพวกข้าวราดหายากแล้วก็มีตัวกับฟิล์มกุญแจเสียตังค์แน่เลยมีกับฟิล์มด้วยนะคะอยู่ที่ Yellow House นะคะต้องเสียเงินซื้อฟิล์มอีกแล้วแน่ๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครสนใจตามมาได้เลยนะคะเอาเลนวันนี้หัวจะตึงๆหน่อยไปทำงานมาก ิเลสแล้วว่าอยากได้เลยอ่ะ ตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะอยากดูอะไรไหมเดี๋ยวพาไปดูโอ้90ว้าวเซลเซลเซลไปแดกนี้ยังไงเหรอเนี่ยง่ายใครที่ตอนนี้กำลังเรียนจะใช้ได้ถูกต้องว่าไหมเข้าไปเรียนออนไลน์ไปก่อนดูราคาแบบนั้นไว้มาสอบถามได้ที่นี่ซื้อที่นี่นะคะพิเศษด้วยขอบคุณมากเลยค่ะทางนั้นแน่นมากเลยอยู่เดี๋ยวไอออกทางนี้ก่อนโทษค่ะมาที่ร้านต่อไปเลยดีกว่านะคะตามมาได้เลยนะตามมา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 อยู่ที่งานนะคะถึงเร็วนิดนึงจัด2วันนะคะ17แล้วก็10ใช่18แล้วก็19มีฟิล์มอะไรบ้างเหรอแอปเปิ้ลเดี๋ยวนะพี่ดูให้มีฟิล์มเต็มเลยว้าวพรีนมาไม่ได้นะคะเพราะพรีนเล่นละครเวทีดังนั้นเอ็มจะมาดูแทนฝากซื้ออะไรคะเจนเน่งฝากได้เอาอะไรไหม
สนใจอันไหนไหมคะราคาติดไว้แล้วสนใจไหมรับหิ้วบวก50 บาทมากันได้นะครับเริ่มคนแน่นละปล่อยให้อลิซทำงานมาก่อนนะคะไปละบ๊ายบายเชียร์ไปดูแล้ว